สวัสดีครับชาวเซฟมันนี่อีดิชั่นนะครับผมตอนนี้กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับผมก็อยากทานหมูกระทะหมูจุ่มนะฮะแต่ว่าไม่อยากทานที่ร้านเนาะเพราะว่าทานคนเดียวก็อาจจะไม่สนุกเท่าทานกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวนะวันนี้จะทานหมูกระทะเอ๊ะคนเดียวนี่ยังไงดีก็นึกขึ้นได้ว่าเราเคยขับรถผ่านร้านนึงนะฮะเป็นร้านขายหมูกระทะแบบชั่งกิโลซื้อแบบนี้น่าจะดีเนาะชั่งกิโลก็ซื้อเท่าที่เราอยากกินนะกินน้อยก็ตักได้น้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าร้านหมูกระทะชั่งกิโลเป็นอย่างไรนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับผมทางกลับบ้านดีเลยด้านซ้ายมือนี่นะร้านเปิดไหมเอ่ยหมูกระทะชั่งกิโล139เดี๋ยวหาที่จอดรถกันอินดี้หมูกระทะชั่งกิโลนะฮะ139บาทกิโลละ139บาทฟรีน้ำซุปตะเกียบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะเหมือนกับที่เราไปกินที่ร้านเลยเนาะก็จะมีถาดให้เราเนี่ยเลือกตักนะฮะเราอยากกินแมงกระพุนมีปลาดอลลี่มีปลาหมึกนะฮะมีอากิริ้วนะฮะมีปลาหมึกแต่เราชั่งกิโลนี้เราก็เลือกตามที่เราอยากทานเลยเนาะเราอยากกินอะไรเราก็เลือกตักได้ตามใจชอบเลยนะฮะแล้วก็ชั่งกิโลเนาะสวัสดีครับ139บาทนี่ก็คือตักได้ทุกอย่างในถาดนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเราอยากได้หมูเยอะๆแล้วก็ตักหมูค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะว่าลูกค้าอยากจะทานอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ยังเน้นพวกปลาหมึกบางคนก็ยังแล้วผักนี่นะครับพี่ผักนี่จะขายแค่ค่ะถุงละ20บาทอ๋อผัก20บาทต่อถุงนะครับผมผักมันก็จะมีผักกาดกระหล่ำผักบุ้งแล้วก็มีชุบเส้นให้อันนี้เราก็ไม่ต้องเอาไปล้างนะล้างเสร็จเรียบร้อยให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็เมนูเส้นซีฟู้ดกับน้ำจิ้มคุกกี้ขวดเท่าไหร่ครับขวดละ25บาทขวด25บาทอันนี้คือราคาต่างหากส่วน139บาทต่อกิโลก็คือทั้งหมดนี่เลยเราอยากจะตักกินอะไรเราก็ตักได้ตามใจชอบเลยนะครับผมเป็นหมูอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นหมูพริกไทยค่ะพริกไทยดำแล้วหมูนี่เป็นส่วนไหนของหมูครับพี่จะเป็นส่วนสันนอกค่ะสันนอกนะฮะแต่ว่าเราก็เอามาหมักในน้ำหมักต่างกันใช่จะมีแต่ละรสชาติก็จะแตกต่างกันนี่เป็นหมูพริกไทยดำใช่ค่ะอันนี้เป็นหมูหมักน้ำมันงาอ๋อแล้วอันนี้แหละครับผมอันนั้นจะเป็นหมูหมักน้ำผึ้งอ๋อแล้วอันนี้หมูนุ่มหมูนุ่มนี้เด็กๆจะชอบได้มาแล้วนะครับเนี่ยตักแล้วนะฮะมีหลายอย่างเลยนะฮะอันนี้ผมก็ตักที่เราอยากทานเนาะก็ใครชอบแบบไหนเราก็เลือกตักได้ตามใจชอบเลยนะฮะแล้วผมก็เอาน้ำจิ้มสุกี้ไปด้วยขวดหนึ่ง25บาทนะฮะอันนี้ราคาแยกต่างหากแล้วก็ผักอีกถุงหนึ่งนะฮะ20บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาชั่งกันว่าถุงนี้จะเท่าไหร่นะครับผมร้อยสี่สิบสามบาทอ๋อ143บาทนะครับผมเฉพาะเนื้อที่เราตักเมื่อกี้นะฮะ143บาทรวมกับน้ำจิ้มซุกี้25ผัก20เป็นเท่าไหร่ครับพี่รับคนละครึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ใครที่มีคนละครึ่งนะฮะก็สามารถมาใช้ที่ร้านอินดี้หมูกระทะได้นะครับผมก็ทั้งหมดนี้180บาทนะมีเนื้อมีหมูมีปลามีปลาหมึกโอ้ครบเลยนะครับผมมีผักมีน้ำจิ้มแล้วก็แถมน้ำซุปให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกินหมูจุ่มที่บ้านกันนะครับก็ถึงบ้านนะฮะจัดแจงใส่จานนะฮะเตรียมทำหมูจุ่มสุกี้กินแล้วนะฮะก็โอ้โห
ตอนแรกตอนตักดูเหมือนตักไม่เยอะนะแต่พอมาเทใส่จานแล้วเยอะนะฮะไม่น่าจะทานหมดคนเดียวนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องเรียกคนอื่นมาทานด้วยกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหิวละขอทานก่อนนะครับยังเหลือเต็มหม้ออยู่เลยนะฮะทานไม่หมดนะฮะเยอะจริงๆนะครับผมตอนตักครั้งแรกนึกว่าตักไม่เยอะนะฮะที่ไหนได้นะฮะลงในหม้อปุ๊บนี่โอ้โหเต็มหม้อเลยอิ่มมากเลยนะฮะมื้อเย็นดีนะครับสุกี้จากร้านอินดี้หมูกระทะแบบช่างกิโลนะครับผมก็ทั้งหมดนี้180บาทจ่ายด้วยคนละครึ่งก็เหลือเพียง90บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็ใครที่สนใจหมูกระทะหมูจุ่มสุกี้แนวนี้ก็ลองมองหาร้านใกล้บ้านนะเผื่อจะมีร้านที่ทำธุรกิจแนวนี้อยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับผมก็สำหรับ Save Money Edition EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ